ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของ Verb House โลกเล่าเรื่องรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมคิดก่อติดกระแสโลกและมองโลกในมุมใหม่ค่ะช่วงโลกสีสันวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักเมืองโบราณอายุหลายร้อยปีซึ่งเป็นตำนานบ้านเกิดของชาวจีนพ้นทะเลที่อพยพย้ายถิ่นกระจายไปอยู่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยค่ะเหอซุนเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีค่ะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเถิงชงมณฑลยูนนานล้อมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำทอดยาวต่อกันหลายกิโลเมตรภายในเมืองมีทั้งวัดลัทธิเต๋าศาลบรรพบุรุษและบ้านเรือนซึ่งล้วนแต่มีอายุหลายร้อยปีสถาปัตยกรรมในเมืองนี้มีหลากหลายรูปแบบผสมผสานกันค่ะทั้งจีนตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนจีนในอดีตที่อพยพย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศบางส่วนก็ไปจากเมืองเหอซุนแห่งนี้กว่า 30,000 คนโดยกระจายไปอยู่ใน13ประเทศเช่นไทยเมียนมาสหรัฐและแคนาดาทุกวันนี้เมืองเหอซุนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนจีนค่ะเพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโบราณแล้วยังได้มีโอกาสชมห้องสมุดเหอซุนซึ่งเป็นแหล่งรวมหนังสือโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่นี่มีหนังสือมากกว่า 130,000 เล่มค่ะทั้งหนังสือโบราณต้นฉบับหนังสือที่เขียนด้วยลายมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเอกสารท้องถิ่นจำนวนมากนอกจากนี้เมื่อถึงหน้าเทศกาลสำคัญเมืองโบราณแห่งนี้ยังจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและชื่นชมเช่นช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาที่นี่มีการแสดงขบวนร้องรำทำเพลงรวมทั้งโชว์ต่างๆหลากหลายรูปแบบเต็มไปด้วยสีสันตระการตารวมทั้งการจำลองพิธีแต่งงานแบบชาวฮั่นในลำน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีพื้นบ้านต่างๆอีกหนึ่งไฮไลท์ของการแสดงที่นักท่องเที่ยวจะได้พบที่เมืองโบราณเหอซุนค่ะก็คือร้องเพลงคาราวานม้าและงานเต้นรำรอบกองไฟที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมร้องร่วมเต้นไปด้วยกันรอบกองไฟสัมผัสความสนุกสนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลยูนนานค่ะ